السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعدขอความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮ์ตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้รับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปจะมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของฮานาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ke Madinah tapi sebelum kita sampai di situ tu kita ada satu pointมีอยู่1ส่วน1อย่างที่ใครขอเรียนนำกับพี่น้องว่ามันมีเหตุการณ์นะครับมันมีเรื่องราวที่นำไปสู่การฮิจเราะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือผมใครขอยกมาหนึ่งกันคือเรื่องของบัยอะห์อากอบะห์ทั้ง2ครั้งนะครับมันมีบทเรียนอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็อะไรคือกลไกสำคัญที่นำไปสู่การฮิจเราะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมนะครับว่านบีมีความคาดหวังที่จะตั้งสังคมหนึ่งสังคมขึ้นมาที่เป็นสังคมที่มีความสันติสุขอย่างแท้จริงนบีนี่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะเปดียะนะวะซาตุมุชะริกะยังอามันดามัยนะมักกะห์ di Makkah ni 13 tahun di Makkah ni jadi napak-napaknya tak leh girah ya kodemi sehari itu kodemi kuat penentangnya pada Quraisy Makkah tu sendiri สถานการณ์มันบีบจนท่านนบีต้องอยู่ที่มักกะห์ไม่ได้13ปีเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่มองดูในนู้นเลยว่ามันจะยากมากในการสร้างสังคมที่มีความสันติขึ้นมามีเรื่องราวก็พาไปนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบลอนิงนิงฮัมบะชะห์ดูกาลีอุซฮอตออิสกาลี3กาลีละ tapi nampaknya tak lagi tak lagi 3 ครั้งที่ไปฮัมบะชะห์2ครั้งแล้วก็ตออิฟ1ครั้งนะมองจากสังก็คือไม่ได้ไม่เหมาะสมเรื่องของสถานที่เรื่องของผู้คนนะครับมันไม่เหมาะสมสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ท่านได้ชี้นำท่านนะครับนะมันมีเรื่องราวของการที่ชาวมะดีนะห์มาทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์ท่านเลยถือโอกาสนี้นะครับในการพบปะกับหัวหน้าเผ่าของชาวมะดีนะห์และก็บอกอิสลามนะครับปรากฏว่ามันมีเรื่องราวที่เกินความคาดหมายก็คือคนมะดีนะห์นะครับรับสิ่งที่นี่บอกว่านี่ค่อนข้างที่จะง่ายอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นบีดิมักกะห์ดูลูอัลลอฮ์ซุซอฮลาอิสลามนอบเลสาปานอบเลฮอยะกบดอเกนอบเลติโมซอซอเกบอติโมดาปอนกนวะญาญอเดโมกนอกอตุกนอนี่ banyak kali kok akhirnya nah mula-mula nabi oyak pada dia dan dalam musim haji oyak masuk kabilah tu oyak tu baik lagi kabilah lain pula tapi leh nabi nabi dogi pok ya bun pok kris maka pun dok tu belake juga bo nabi masuk kabilah ning bo tu baik gi pok ning masuk gi gi baso semula pula kata sosok cahaya lah Muhammad tu kayak bahang aja kayak gitulah gini yo ya bahang ha 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 jahat nabi gitulah tapi leh tu nah nabi boleh nah okey Madinah tu dalam 7-8 orang Masya Allah นั่นพอได้ประมาณ 7-8 คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชาวมะดีนะห์เนี่ยนบีเริ่มเห็นแนวทางนะครับเริ่มเปลี่ยนแผนในการที่จะหาพื้นที่ใหม่นะครับแสดงแกบนลงตู้ตู้มะดีนะห์นี่นบีตะเปซมิกิกะตะจะจีซาตุบานะซาตุเตปะอุตุนฮิจเราะห์ยังไม่ได้คิดมาก่อนในแผนก่อนหน้านี้แต่พอปีที่ 11 นะครับเนี่ยเริ่มปฏิที่2นี้อันนี้ใช่เลยนะทีนี้
บสุดะมุสฮัจญิเสร็จนะครับก็กลับกันคนมันก็กลับไปก็กลับไปในภาวะที่kita kena faham kata islah pada masa tu tu hasmai pun dak lagi nah sekada mujat dua kali masyhadah nah tak zina arak tu boleh minum lagi buat halal lagi pada masa tu nah tak zina tak drako 2004 kau dah tu ya. Batu duk tahun yang ke-12 hijrah. Itu 12 nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titip 2 นะครับ. ท่านก็พบปะคนกลุ่มเดิมแล้วก็ปรากฏว่าคนกลุ่มเดิมที่กลับไปเมื่อกี้นะครับไปบอกต่อที่นครมะดีนะห์กลับมีมุสลิมเพิ่มเป็นเท่าตัวนะครับเป็น10กว่าคนมาชาอัลลอฮ์นะครับก็มาเจอกันที่ฮัจญ์ในปีที่12ท่านนบีนะครับก็มากันมีการพูดคุยกันพบปะพูดคุยกันพอตกดึกในคืนวันหนึ่งเนี่ยนะครับในช่องเขาช่องภูเขาเนี่ยนบีก็เรียก10กว่าชีวิตนี้มาแล้วก็มีการบัยอะห์อักอบะห์ครั้งที่1มีการสัตยาบันครั้งที่1ก็บัยอะห์อักอบะห์ครั้งที่1นะครับโดยเป็นการบัยอะห์ก็คือการสัตยาบันร่วมกันที่จะยึดมั่นบนหลักการอิสลามแค่นั้นเองนะครับบัยอะห์ครั้งนี้นะครับมีบางอุลามะบอกว่าเป็นบัยอะห์ตุนนิซาเป็นบัยอะห์ของสตรีก็คือกระทำกันแค่เรื่องของการป้องกันตัวเองรักษาตัวเองแค่นั้นนะครับรักษาอะกีดะห์ของตัวเองรักษาอามานของตัวเองแค่นั้นไม่มากไม่ได้มากกว่านั้นเลยนี่อ่ะไอ้ตัวบัยอะห์พอดีระนิ่งนี่อุตุสกอดะจะก็ privacy ดีเหรอล่ะบ่แก่บัยอะห์ตุนะจะก็รามาตุดอกๆบ่แก่ lagi ยังไม่ใช่นะครับบัยอะห์กอบะห์ครั้งที่1เนี่ยนะครับมันเป็นเสมือนอัลเลาะห์ได้ทรงเปิดพื้นที่ใหม่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนับปะฮะลูรออ่าเยตมานะกะตะมาดีนะห์โอเคมาดีนะห์นี่satu couple atau orang yangdi segi hati ni mudah timo okay lah เพราะเป็นเมืองทางผ่านของคาราวานสินค้านะครับก็ต้องมีการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพักระหว่างทางยะฮัตตีโอเคดูทีโมโอเคซอมอนี่ยะตะกะตะซุบากะมักกะเวมักกะนี่โอเคยังฮัตตีกะกันยะทเวรุมดันโอเคยะกะบอนดูตะปะดียะบาลอกลิลิงตะยะอดอบลักปะยะมักกะยะตะแคมันโอเคลายนะMainah ini dah. Mainah ni satu kupele oge ni. Mainah oge yang hati ni yang mudah. Timo oge apa. Nah, demo lalu jalan. Ha, singoh mainah boleh semalai dua. Ha, ya layan ni lah pun dia. Nah, boleh dengan sapa makkah. Ke leh pen semen pen mainah Nabi SAW. Nah, kap. Lepas ke. Pukul gelap pay hat pi ti 12 ni. Nah, kap. Benda bosudah proses setiapan leh ke mikan put kui kan.Satu permintaan apa ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam นะครับในการพูดคุยก็ท่านก็บอกว่าเป็นคําขอจากบรรดาซอฮาบะห์ชาวมะดีนะห์ใหม่เมื่อกี้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมพวกเราจะขอตัวแทนท่านรอซูลสัก1หรือ2คนไปเผยแผ่อิสลามที่นครมะดีนะห์กับพวกเรามาชาอัลลอฮ์มันเป็นเค้าเรียกว่าสิ่งใหม่ที่อัลเลาะห์ทรงเปิดให้ท่านนบีได้เห็นสนามใหม่ที่นครมะดีนะห์อย่างเต็มตัวอักอบะห์กันบัยอะห์อักอบะห์นะครั้งที่1นี่นะครับเป็นเสมือนอัลเลาะห์ทรงปลดล็อกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ไปเจอพื้นที่ใหม่ที่มีความสมบูรณ์หรือพื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับอิสลามมาชาอัลลอฮ์นบีดุมิกฮิจเราะห์ดียอนี่บ่แค่บันดบารูดดุมิกซอมอนบีNah, mikir semua. Kenapa? Karena tekene Quraisy Makkah pada masa itu tu Allahu Akbar. Nah, ครับ การบีบคั้นที่มันรุนแรงมากขึ้นทุกวันทําให้ท่านรอซูลคิดเรื่องเยอรมนีตลอดสุดท้ายอัลเลาะห์ทรงเปิดเส้นทางให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์ด้วยผ่านกระบวนการเมื่อกี้นะครับ แล้วบัยอะห์อักอบะห์ครั้งที่1จึงเป็นเหมือนเป็นการปลดล็อกของท่านนบีเมื่อกี้คำขอของบรรดาซอฮาบะห์ชาวมะดีนะห์เมื่อกี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นถึงสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นเป็นคำขอที่มีค่ามากเป็นคำขอที่ท่านรอซูลก็เตรียมคนของท่านเอาไว้แล้วนะครับท่านส่งมุซอับบินอุเมร
นะครับหนึ่งในซาฟิรุลลอฮ์เป็นทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไปแทนท่านนบีก่อนมุสอับนี่กีบลุนบีละมานีนอห์ตุนะฮัตตามุสอับกีนะมุสอับนี่seorang pemuda yang masya Allah bijak nah terakun molek patu orang yang juhud tinggiเป็นคนที่มีความเสียสละสูงนะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะท่านรอซูลเลือกมุสอับเพราะว่านั่นคือคุณลักษณะเด่นของมันคือมีความเป็นคนที่มาจากตระกูลดีเก่งฉลาดนะครับแล้วก็มีความตั้งใจทำงานดีเสียสละสูงนะครับ มุสอับนี่ซอยซอบะยังนะมาโซอิสลามปะตุปัญหาฮามาโซอิสลามดิออนิงเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านของมุซาฟเองนะอะเคเนาะเดียจําเป็นจะต้องถูกตัดจากกองมรดกทั้งหมดต้องอยู่ตัวคนเดียวแต่พี่ยอยงลากิอุสมาซาบินอุมัยมุซาฟนี่มาซออิสลามลงมาโลกอ่ะซุมรุมฮยะตะกะยุบดักกะยุบจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพ่อเดียวนะฮะอายะฮยอมะยอดันโตเดียวซุมตะเซตะเซวีมาซามาซออิสลามนะครับมีการยื้อไว้มีการต่อรองกับมุซับบินอุมัยอย่าเข้าอิสลามเลยต่อไม่ให้เข้าอิสลามนะครับจนถึงขั้นมีการยื้อคำขาดนะครับพ่อแม่ยื้อคำขาดว่าถ้ามุซับเป็นมุสลิมนะครับนะเขาจะไม่ยอมให้เลือกเอาระหว่างเป็นมุสลิมกับการถูกตัดความเป็นพ่อแม่และก็ทรัพย์สินทั้งหมดมาชาอัลลอฮ์นั่นคือในส่วนของพ่อแม่นะครับแล้วก็ส่วนของนะคุณตาเดียวนะคุณตาเดียวนี่นะครับก็บอกว่าถ้ามุสอับไม่เปลี่ยนนะหรือไม่กลับมาศาสนาเดิมเนี่ยเขาจะยอมอดอาหารตายนะถามว่าเครียดไหมครับพี่น้องโอ้เครียดเลยครับบุกเกมูดอ่ะทุกท่านเอาไปให้ข้าตัวเนาะนะดังอิสลามของมุสอับโซเกนี่ jadi siapa kena putuh nah dengan keluarga dia nah putuh sako sumo batu tok dia sendiri pun nak ok makene siapa mati masyaallah kalau kita buat macam mana jadi Musa masuk Islam ni satu benda susah lah lebih buat dia tu. Nah, satu benda buat dia mikir, oh susah-susah lah buat dia. Janganlah macam tu. Akhirnya Musa menjawab kepada nah, ayah dia dan mak dia dan kepada nah, tok dia sendiri. Dia kata, nah, kalaulah, kata, kalaulah, nak kerak dia pada nah, tak kuam sampan kong kau keluar, nak kuam pen pome luk.ตัดกองทรัพย์สินหรือมรดกทั้งหมดออกจากกันก็ยะยองนะยะยองจะทิ้งสุมโมบันดาตุยนุกบันดาอิสลามมาชาอัลลอฮ์นิงมุสอับบินอุมัยร์ดังบันดาตุดิยาซานิงตุยาคาตานยังกาลอลาห์มุสอับดออิสลามลากียันอัลมาตซาปามาติมุสอับบินอุมัยร์โอ้ยบันดาตุดิยาคาตานยังยะตาตาสวะเซนตุลาห์ยะตานะWalaupun tu ok mati siapa beratus kali pun ia masih jadi Islam. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi pilih Musa bin Umair seorang sahabat untuk pergi di Madinah dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Nabi sudah haji pada tahun tu, pergi. Nah, Nabi tak di Mekah lagi. Mus'ab dan satu kaum karawan kong Syam Madinah ni kok kelapa yang nak ke Madinah.หนึ่งปีที่นครมะดีนะห์นี่นะครับที่มุสอับบินอุมัยร์เป็นตัวแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ทำงานที่นู่นนะครับไลลันวะนะฮารพี่น้องครับความทุ่มเทของมุสอับนะสุงมุสอับบินอุมัยร์ดีมะดีนะห์pada masa itu นะมาก็bertahan yang ke-13 tadi 13 tu นะบอสพะมุซฮิจมารีลาNah, terdapatnya tahun yang 13 ni orang atau sahabat atau orang Islam di Madinah buat haji di nah, Mekah ni jumlahnya 70 orang lebih. Hok mari.
Masya Allah. Islam. Setahun yang Mus'ab bin Umair pergi di Madinah tu, ia kerja Islam, dakwah ke masuk Islam tu. Nah, เป็นร้อยคนนะครับเข้าอิสลามที่ผ่านกระบอกเสียงมุซาบบินอุเมดที่นครมาดีนะมาชาอัลลอฮ์นบีคนาปอกลากิมานะกาตาเมเดอุตุนบุกอิสลามดิมารินะห์ตุสุดาเบบะสุดาลุวะห์ลาพะดะฮารีตุไบอะห์อะกอบะห์คลาคาลียังเปอร์ตามาซาตุอานะกอชิงดิบุกอเมเดสบะเมเดบะกุเป็นเสมือนการเปิดโลกที่สําคัญมากครับพี่น้องให้ท่านนบีได้หันทิศทางในการที่จะไปเปิดแผ่นดินใหม่นี่นะครับเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขจริงๆเนี่ยนะครับท่านมองที่ไหนนะเลยตอนนั้นแล้วก็ส่งมุสอาบไปให้เป็นการสารงานต่อหรือเป็นการล่วงหน้าไปก่อน1ปีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่า1ปีที่ท่านมุสอาบทํางานอยู่เนี่ยนะครับเป็น1ปีที่นํามาซึ่งจำนวนผู้คนที่มากมายเป็นหนึ่งปีที่นำมาซึ่งเป็นแสงสว่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้เห็นและก็เกิดความมั่นใจว่าที่นี่นะครับคือมะดีนะห์นี่แหละเป็นสถานที่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้มาให้อิสลามมาเจริญงอกงามที่นั่นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับเสร็จแล้วพอไปที่13มุสอับก็นำคณะมาทำฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์เป็นจำนวน70กว่าชีวิตด้วยกันอัลลอฮุอักบัรเป็นกองคาราวานที่มีความคึกครื้นแล้วก็เป็นกองคาราวานที่ท่านนบีเห็นแล้วท่านก็เลยนะครับในพอเสร็จจากฮัจญ์ในปีนั้นนี่นะครับท่านก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ที่มาดีนะห์มายังหุบเขาแห่งหนึ่งแล้วมีการสแตบันไบอะห์อากอบะห์กาลียังกระดูอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนั่นคือที่มาไบอะห์อากอบะห์กาลียังกระดูเป็นข้อที่สองทีนี้ผลจากมุซอับบินอุมัยร์ไปยังนครมารีนะแล้วก็กลับมาในปีที่13นะครับนะเริ่มมีการไบอะห์กอบะห์ครั้งที่2ขึ้นที่นั่นนะครับทีนี้ไบอะห์ครั้งนี้นะครับมันเป็นไบอะห์ของการกระทำในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินจากครั้งแรกปรากฏว่าสัตยาบันของครั้งที่2เนี่ยเป็นการสัตยาบันอะไรครับการปกป้องเลยล่ะทีนี้การปกป้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการป้องกันการรักษาการยอมที่จะเสียสละนะครับมันจะมากขึ้นเพราะว่าเริ่มมีกำลังคนที่มากขึ้นที่นครมาดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยผลของอากอบะห์ครั้งที่2นี้นะครับนะซึ่งเป็นเสมือนว่าณวันนั้นเนี่ยนะครับที่นครมาดีนะทุกคนต่างรู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เจอตัวเองแค่นั้นเองนามอตุกีดะนะอิสลากีดะนามนบีกีดะดิมาดีนะนะsetahun Mus'ab pergi di Madinah tu, setahun tu, ya sebab Islam sungguh. Nah, pergi rumah tu, pergi rumah ke rumah, begitu sebab sungguh tu. Akhirnya, kena Nabi SAW dan kena Islam. Dan orang umumnya terima. Nah, sangat terima Islam, sangat terima Nabi SAW. 12 tahun. Pen sangkum ti peut kuang. รอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นะครับมักกะฮ์นิงตะแกเนี่ยขอกูอ่ะตูแฮกีบุกกอมารีนห์อุตโตนะตรีมอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงเป็นที่มาของฮิจเราะห์นะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีเหตุการณ์ประจวบมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาปีที่13นี้มันหลายเรื่องด้วยกันนะครับนะตะแกเนี่ยบะดอมักกะฮ์ปุนขอกูอ่ะกิจาโปดังไปอักบะห์กาลียังกะดูวอตุอุตุนะจาโกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิจาโปงามารินะห์ตุปุนนะตะปะยังเบบะห์อุตุตริมอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นสถานการณ์ที่มันสุกงอมที่นครมักกะห์เรื่องของการทำร้ายท่านนบีเรื่องของการลงมติจะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็มันมาผนวกกับเหตุการณ์ของนครมารินะห์ที่รอรับเปิดกว้างให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มันเป็น2พื้นที่ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกพื้นที่1นะครับเราจะทำลายทำร้ายหรือฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อีกพื้นที่1เราจะเอาท่านนบีมาที่นี่เพื่อการมาสร้างบรรยากาศสร้างสังคมสันติแห่งใหม่ที่นครมะดีนะห์นะครับสุดท้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ทรงอิซินนะให้ท่านนบีและบอกบรรดาซอฮาบะห์ฮิจเราะห์ได้มาชาอัลลอฮ์อย่างนี้นะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับต่างก็รอคอยวันนี้มานานเหลือเกินนะครับเพราะว่าแรงบีบคั้นจากมักกะห์มันมากขึ้นทุกวันจนรู้สึกเหมือนกับว่าหมดอิสระภาพอย่างสิ้นเชิงในการเป็นมุสลิมที่นครมักกะห์ซอฮาบะห์ถามท่านนบีวันแล้ววันเล่ายารอซูลุลลอฮ์เมื่อไหร่จะให้เขาได้อพยพเมื่อไหร่เราจะได้สู้บ้างมาชาอัลลอฮ์นะครับซอฮาบะห์อุมุมเนี่ยเพราะเดียวแกหนักก็กิตังนะไปให้มาแหละนะแต่เนี่ยซอฮาบะห์นี่มักกะห์มาสู่อิสลามนี่พวกบรานิสหายย่อพวกนักกะห์นี่ต้องมาสู่อิสลามดูลูดอ่ะTapi berani tak apa mana pun Nabi tak wi pegai pedai tu. Ham jap awud dek kat tak leh. Kena jong demo. Neh demo kata demo maki demo buat nyanyi kita buat. Ia kena sobah sekarang kau di masa Mekah. Nabi jujur ni neh chat mak. Pro เป็นจุดเนี่ยครับจะนำมาซึ่งความสันติในสังคมต่อไปในอนาคตที่นครมะดีนะห์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่มันมาผสมกันเชื่อมโยงกันจนเกิดสถานการณ์ฮิจเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นสถานการณ์ที่มันเข้มงวดมาที่นครมักกะห์ได้กลับเปิดปลายกว้างที่นครมะดีนะห์และก็มีตัวเครื่องคือของบัยอะฮ์อักอบะห์นี่ครับเป็นตัวเครื่องที่สำคัญที่นำไปสู่การปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสุดท้ายอายะห์ฮิจเราะห์ก็ถูกประทานลงมาให้บรรดาซอฮาบะห์นะครับเดินทางไปก่อนนะครับนี่คือผู้นำครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรั้งท้ายสุดในการฮิจเราะห์ให้ซอฮาบะห์ไปก่อนนะครับคนที่การเดินทางไปจากฮิจเราะห์ของท่านของบรรดาซอฮาบะห์นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับชาวมักกะห์นี่จะไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นห้ามออกนอกมักกะห์ต้องหนีไปครับกาลากิตะแล้วไปเวกี้อ่ะก็เดียวต้านเลยในทางการเมืองนะครับมันไม่ได้เพราะว่าเยอะไปแห่กาเตอร์เนาะการเราไปวีพออีโยกี้เสน่ห์พวกนี้เยอะสัตว์กลัวปะบ่าวบาหูดีไลน์ตัวปะอาเคย์เนาะคลิปมาเตะพอดีเยอะพุ่นละจะเป็นตัวละบ้านเนาะเยอะวีดอะไรตัวเดลมาโกบุดอะไรมาโกนี่เดียเด็กฮีโร่ยังจะนับปะนับปะก็สกิอย่ากระตุกปะเราหายงอสกิกิตุละเนี่ยcuma nya buaya ha jeroh ning sapa mari izin wi sabah jeroh boleh ni curi gi pak dia benda sapa ก็หนีไปครับด้วยสถานการณ์ที่หลากหลายบางคนก็ทําทีเป็นไปออกไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกลางทะเลทรายแล้วก็หนีไปเลยทิ้งแพะทิ้งแกะไว้กลางทะเลทรายนะครับไปมือเปล่าไปมือ10นิ้วครับพี่น้องและไม่ใช่ใกล้นะครับจากมักกะห์ไปยังวันนี้นะที่ไม่เช็คได้ไกลครับไกลมากเดินเท้าเหล่านี้เป็นอาทิตย์อย่างน้อยเป็น2อาทิตย์นะครับไม่ใช่วัน2วันแต่ก็ต้องไปแรงบีบคั้นจากนครมักกะห์ทำให้ต้องเดินทางกลางทะเลทรายเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์ด้วยกันนี่นะครับก็ต้องยอมแสดงมันเป็นแรงที่บีบมากนะครับแล้วก็เปิดเส้นทางมารีนะให้เป็นเส้นทางที่สว่างกับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับในส่วนเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่ว่าอิสลามเนี่ยนะครับเรายืนอยู่บนความถูกต้องบนความสันตินะครับถึงไม่ว่าจะถูกกลั่นแกล้งจะถูกใส่ร้ายการถูกใส่ร้ายไม่ใช่เรื่องมีตอนนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานแล้วนะครับนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับใหม่ๆเลยนะครับการถูกใส่ร้ายถูกใส่คล้ายการถูกด่านะครับ มีมาตลอดนะครับจากชายหนุ่มผู้ที่ไม่เคยโกหกเลยก็ถูกหาว่าเป็นคนที่โกหกเป็นคนที่เป็นนักมายากลบ้างเป็นคนวิกลจริตบ้างนะครับเป็นหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเรื่องอิสลามเรื่องเดียวนะครับแต่สุดท้ายความเป็นท่านนบียึดมั่นบนคุณธรรม
จริยธรรมความจริงนะครับท่านก็ผ่านความทุกอย่างมาได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมาต่อในเรื่องของท่านนบีพอเซตอากอบะครั้งที่2เลยไปอากอบะครั้งที่2เลยนะครับสุดาสติยาบันนะกาลียังดูวะดะอากอบะอิดบัยอะห์กาลียังดูวะดะตุซอฮาบะปนเพลวันนี้เนาะLepas baru tutup lama di izin hijrah tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam มันจึงเป็นเสมือนเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ทรงได้วางให้มันสอดคล้องกันในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าท่านนบีไม่ได้วางเฉยไม่นิ่งนอนใจท่านทำงานตลอดและก็ไม่ได้ทำงานอยู่แค่วงแคบในมักกะฮ์เท่านั้นแต่อิสลามเป็นศาสนาที่รอฮ์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งหมดนะครับท่านจึงเปิดสนามใหม่ก็คือไปยังชาวมะดีนะห์เมื่อกี้เป็นการเขาเรียกว่าทดสอบงานทดลองงานว่าพอเปิดสนามใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าอัลเลาะห์ให้ผลเกินคาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นนั่นคือส่วนหนึ่งจากผลของการที่ท่านนบีพยายามมาตลอดเพื่อสร้างสังคมสันติสุขท่านนบีพยายามสิ่งเหล่านี้นะครับถามว่าเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับแต่ท่านมีความตั้งใจอ่ะตั้งใจมากที่จะให้อิสลามนะครับคำว่าอิสลามก็คือศาสนาแห่งสันติเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่เราสัมผัสได้จริงเป็นศาสนาที่เราพอเรียนรู้ไปแล้วจะรู้ว่านี่คือศาสนาที่จะนำพามนุษย์ทุกคนนะครับเดินไปสู่ทางสันติที่แท้จริงถึงแม้ว่าจะมีคนใส่คล้ายนะครับมีคนว่าเป็นศาสนาที่เผยแผ่ด้วยคมดาบบ้างมีความรุนแรงนั่นนี่บ้างนะครับมันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแค่นั้นเองนะครับถ้าพี่น้องต้องการรู้อิสลามจริงนะครับมีลู่ทางมากมายตอนนี้ที่บอกพี่น้องในส่วนเหล่านี้และก็ยาติมทีวีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราพยายามนำเสนอนะครับถึงข้อเท็จจริงถึงความจริงถึงสิ่งที่ท่านรอซูลได้สอนไว้ในอดีตที่ผ่านมาอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกพี่น้องว่าสถานการณ์ที่มันใกล้เข้ามานะครับจนนำไปสู่อาฮิเราะห์เนี่ยบทเรียนเหล่านี้เนี่ยนะครับเราที่อยู่ในวันนี้นะครับสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญทางวัตถุที่มากมายเนี่ยได้อะไรบ้างครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์วันนั้นกับวันนี้ในความเป็นจริงแล้วสังคมไม่ได้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเป็นแค่เวลาและก็ตัวละครแค่นั้นเองแต่ความเป็นมุสลิมการทำวันเพื่ออิสลามความจริงจังยังคงมีตลอดไปอินชาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องที่ยังคงมุ่งมั่นนะครับที่ยังคงตั้งใจกับการเพื่อแผ่อิสลามนะวีสมักอับดอนะสุดาคิตายังbersungguh untuk nasabah Islam นะยังdalam medan kebaikan dan dalammedan ning-ning nah kita tepuh dengan berdoa tak boleh tepuh dengan kata demo semua tapi kita pasti kena soba innallahu ma'as sabirin nah tu hadir sehari kita semua dari soba insyaallah taala itulah sebagai sepitah lalu dalam ibrah dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke masyarakat yang damai insyaallah taala itulah keadaannya saya pada hari ini wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.